สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ไปกันต่อนะครับกับไลน์เรนเจอร์นะครับเราวันนี้ก็จะไปลุยด่าน332 333 334นะครับ3ด่านเลยวันนี้นะครับก็ด่านใหม่ใกล้มาน่าจะใกล้มานะปกติมันจะมาช่วงกลางเดือนนะประมาณ14 15 16 17ประมาณนี้แหละนะครับก็ก่อนอื่นก็เปิดกระชากไปแล้วนะครับไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับเสียรูบี้ไป300แทบไม่เหลืออะไรนะครับเซ็งมากนะตอนนี้เราก็ไม่มีวิธีหารูบี้ด้วยนะครับวิธีหารูบี้ที่ดีสุดนะครับคือเข้า PVP นะครับทุกวันมันจะให้ประมาณ3เนี่ยผมได้3นะได้3 4ครับแล้วแต่ขั้นนะตอนนี้ผมเงิน3นะยังไงก็ไปดูคิวก่อนนะครับตอนที่อยู่นะอย่าลืมนะว่าให้ใส่ตัวที่เก่งที่สุดของคุณไว้นะเพราะว่านะครับมันจะช่วยให้คุณชนะ PVP ได้นะครับในบางครั้งนะผมพาไปดูนะล็อกอินก่อนนะเอาก่อนนะมีคนล็อกอินแล้ว60คนนะถ้าใครไม่ล็อกอินผมเตะนะครับจะบอกให้นะครับถ้าเกิน7วันนะครับตรงนี้นะผมดูได้นะว่าใครไม่ล็อกอินนี่เตะแน่นอนครับอย่าลืมกันนะครับอย่าลืมกันนะสำคัญมากนะครับโอ้โหตัวนี้นะผมอยากได้มันนะตัวนี้เฟยหงมันตีเป็นหมื่นนะครับตัวนี้นะครับยอดนะตัวนี้นะครับตีเป็นหมื่นครับตัวนี้คนนี้ยังครับยังไม่ถึงขั้นนะชายอาคนโตครับต้องไปคิดอีกรอบนึงนะยินส์นะครับแล้วปาซิฟครับผมไม่อยากปฏิเสธนะครับไปเสธเดี๋ยวมาใหม่นะครับไม่เอาก็เอาไม่เอานะประมาณนี้นะผมคิดไปหลายรอบแล้ววนดูนะครับผมว่าพวกที่ยังไม่ซูเปอร์มาสเตอร์นะผมจะไม่ค่อยดูเลยนะครับล่องเร็วเยอะหน่อยนะครับก็ถ้าใครไม่เล่นนะครับช่วงไหนนะครับก็อย่าลืมใส่ตัวที่เก่งที่สุดของคุณไว้นะเพื่อป้องกันคนมาตีคุณนับใน PVP นะครับก็ช่วงนี้ก็กิวเรทกันหน่อยนะครับดูซิเพื่อนๆว่าไงนะครับเพื่อนในกิวชนะเราเว้ย 1B นะครับ yes. ครับก็มาในนี้กันนะครับก็ประมาณนี้แหละครับจาดไป1รอบ 2B2B ชนะแล้ว 2B นะครับศัตรูบางตัวมันโคตรเก่งนะครับโอเคได้เลยเราเปิดนะครับเราจะได้ของอะไรหน้ากากผีนะเมื่อกี้กดซ้ำไปนะท่านสองบีเหรอผมยังเหลืออีก2ครั้งครับเออ2B ตีสัก2ครั้งเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งตีกวนผมสิเดี๋ยวผมมาตี2B นะอย่าลืมนะ2B จะไปกระเทือกมันกันนะครับเราแค่20นาทีไปไหนก่อนเราไปดู PVP ก่อนนะก่อนที่ไปตีด่านครับPVP นะครับบันทึกนะก็มีคนมาตีผมแล้วผมก็ชนะครับไปดูกันนะว่าชนะยังไงนะเมื่อ6เดี๋ยวเอาดูนี้ก่อนครับผมใส่ตัวเทพๆไปนะเพราะผมมีตัวแซนถึกนะถึกมากนะแซนผมอู้ศัตรูนะครับมีตัวนี้มาช่วยด้วยนะครับแต่แซนผมครับอย่างถึงแล้ววิ่งมานะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแล้วโดนเฮลไฟเออร์ตายนะตัวช่วยนะครับเองอ่อนจริงๆนะครับเออแฟนโดนตีแฟนเราไปบินไปเรื่อยๆหรอกขึ้น2ตัวครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย2ตัวบินไปเรื่อยๆครับแฟนผมนะสบายๆนะแบบชนะครับไม่ถึงตัวครับออกครับไปดูตัวต่อไปครับอีกอันนึงนะข้างบนชนะนะแต่มันก็มีรอบแพ้นะรอบแพ้เดี๋ยวผมไม่เคยแก้แค้นเลยแต่คราวหน้าต้องดูนะครับหัวใหม่ครับมาโดนทีเดียวตายจ้อยครับยิงมารับแซนผมครับตัวนี้ก็ธรรมดานะฮิวเฮลอะไรไปอัพกับบัฟนะครับแซนบินไปนะพลาดมั่งอะไรมั่งไปยิงไปครับกลัวไหมกลัวไหมถามหน่อยกลัวไหมมีฮิวครับมีฮิวครับนี่นะครับมี2เท่าอีกครับกลัวไหมมีโล่นะชนะเรียบร้อยนะพูดถึงครับบางคนใช้ของก็ตีมาผมไม่เข้าหรอกนะว่าแซนถึกมากนะครับไปอัพก่อนนะครับแซนเราว่ามันต้องถึกกว่านี้ครับผมจะให้มันเต็มเลยเป็นของ5ดาวนะครับอัพเกรดไม่กว่าเมื่อกี้ได้มาเยอะนะเพราะว่าไปตีอะไรวะไม่ใช่ PVP เขาเรียกว่าอะไรวะนั่นแหละครับอารีนาพลังกูสแรน 57% โอ้โหโอเค
ไปดูว่าพลังเท่าไหร่ตอนนี้นะแสนค่า 201,000 แล้วนะครับโอ้ไม่เบานะแสนของเราครับดูถึกมากนะถึกมากนะครับนี่ก็อัตราใช้สกิลอัตราคินะครับใส่คิเหรอตัวนี้ผมลืมแล้วทำไมผมใส่คิครับแต่ก็เหอะครับอย่างนี้แหละยังไม่อัพ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 อยู่นี้ผมจะอัพอยู่ครับผมว่าจะอัพอันนี้หลังจากอัพของแซนเสร็จนะครับเพราะว่าที่จริงนี่สีดาวน่าจะอัพก่อนนะอันนี้ยังไม่อัพนะโล่เกาะนะยังไม่อัพนะมงอัพความเร็วก่อนนะครับเราแล้วค่อยไปลุยกันนะความเร็วได้ไหมโอ้ยเกินละเงินก็มีน้อยนะเมื่อกี้เพิ่งอัพไปนะเพิ่งอัพพลังไปอัพเตะของธรรมดานะของซูเปอร์มาสเตอร์ไปโอเคดันนะเพิ่มความเร็วในการวิ่งนะครับนั่นแหละคือสำคัญนะครับเรากับอัตราติดคีด้วยมีตีคีด้วยนะโอเคนะมาไปเล่นด่านต่อไปกันครับเราแต่ก่อนอื่นไปดูคิวเรทก่อนนะเผื่อเข้าได้นะครับมันมีภารกิจนี้นะครับที่ให้เราตีอัพเกรดนะครับอุปกรณ์แล้วเราจะได้ของพี่ไม่ตีนานจังเหลือให้ผมด้วย 2B นะครับ 2B ตี2ครั้งเลยนะเดี๋ยวผมมาเนี่ยครับอัพเกรดครับก็จะได้5ลูบี้มา5นะแค่5เองทำอะไรได้นะผมไม่รู้เลยนะว่าเดือนต่อไปผมจะเก็บได้ถึงเท่าไหร่นะไม่ไรครับเนี่ยเราก็ไปต่อด่านต่อไปนะเราผมตอนนี้ผมเก็บอยู่ด่านที่312นะเพราะว่าผมอยากเก็บตัวนี้นะตัวตกปลานะให้เต็มครับโอเคนะไปต่อแล้ว333 334 335นะเอ้ย332 333 334นะไม่น่ายากนะดูๆแล้วนะเจ้าไพมอนนี่ก็เซ็งเหลือเกินนะผลนกจะมีเยอะนะเพิ่มนี้ได้มากับไอ้นั่นแหละครับอารีน่าได้มาเยอะก็ส่ง3ตัวนี้ไปก่อนครับมันต้องเปิดทางนะถ้าเล่นกับคอมนะว่าลกเว้นว่ามันเป็นด่านใกล้หรือด่านอะไรเงี้ยเปิดทางไปว่ากันอีกทีนะว่าอัพให้ดิสตันให้เป็นเต็ม8แล้วผมค่อยเอาไปนี่เต็ม6ก็ได้แล้วนะไอ้เต็มนี่6ก็ได้แล้วนะถ้า8เนี่ยก็ยังก็ดีกว่าเดิมว่าผมอัพไอ้นี่นะเยอะมากอะไรของเพื่อนนะผมอัพเพิ่มแร่นะเยอะมากนะเต็มตลอดนะอย่างไรก็เต็มตลอดยิ่งอัพ6ก็ได้นะข่าวหน้านะครับผมบอกเนี่ยเต็มตลอดเลยไอ้นี่หมุนไม่ทันนะขนาดซุปเปอร์มาสเตอร์เนี่ยต้องหมุนตัว2ตัวนะต้องให้ซุปเปอร์มาสเตอร์หมดก่อนอาจหมุนไม่ทันก็ได้นะแรงติดตั้นผมมาครับไปเรื่อยๆครับเราเดี๋ยวก็เทพทำอะไรไม่ได้หรอกนะหมุนหน้าจะมากี่ตัวสาดไปที่แซมผมไม่ตายนะนั่นเด็กแว้นเราแว้นชิบหายนะถึกมากนะทั้งฮิวครับทั้งโล่ครับผมรอตัวรีเจนไม่รู้จะคิดไม่รู้จะดีหรือเปล่าถ้ามีตัวรีเจนนี่สบายเลยนะต่อไปในอนาคตไม่มีวันแพ้เลยนะเว้นเจอพวกเทพพวกเทพแม่งก็ตีแรงอยู่แล้วเราโอเคแล้วนะถ้าเจอพวกเทพอยากจะปล่อยแล้วเกินฟองจริงเลยไหมอยากกินน้ำแล้วนะกันฟองมากๆก็จะร้อนในนะต้องไปหาที่นู้นกินน้ำนะจะเล่นเสร็จก่อนครับเดี๋ยวไม่พอตายนะครับเราโอเคถ้าใครมีเรื่องสุขภาพอะไรก็ลองเป็นเม้นมานะผมจะได้ไปหาคนฟ้านะครับว่าทำยังไงนะถึงจะรักษาตัวเองได้นะหรือว่าป้องกันอาการกำเริบนะก็ได้นะในนี้เป็นสีอะไรเป็นแดงไม่เป็นไรตั้งเหมือนเดิมตายไม่ต้องอะไรมากนะแต่ผู้หญิงนะลำบากโอเคไปชนะทีดีครับสามสามสี่ไปสามสามสามไปสามสามสองครับไปต่อนะด่านสาม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 นะครับสาม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 โอเคแป๊บหนึ่งนับเรานะครับนี่ก่อนนะครับต้องตัดต่อวิดีโอนะครับเฮ้ยด่านนี้มันแจกตัวอะไรวะลืมดูเมื่อกี้เฮ้ยไอตัวนี้5ดาวมันคือตัวอะไรวะ
คุ้นๆเหลือเกินไม่เป็นไรนะไปต่อเรานะ333นะด่าน Triple 3นะครับ333นะนั่นเองนะก็คือส่งตัวไปก่อน2ตัวนะก็คือตัวฮิวครับใครว่าผมควีนไอ้นี่นะครับแซลลี่ผมตีไม่แรงครับอย่ามาเลยนะเพราะว่าตีโคตรแรงนะควีนแซลลี่นะแซลลี่ควีนโคตรแรงนะบอกเลยโคตรแรงมหากาพย์ความแรงเลยนะถึงมันอาจจะไม่แรงเท่าตัวนี้นะครับตัวอะไรวะตัวแปดดาวนะเราชุดนักรบพิเศษครับแต่เก็บได้แล้วรีบเก็บนะให้เป็นซูเปอร์มาสเตอร์นะทันทีนะถ้าใครเก็บได้รีบเก็บครับจะลืมเล่นทุกวันนะทันมากนะตัวนี้นะในอนาคตจะเป็นตัวหลักนะครับในการที่จะเป็นต่อสู้กับคนอื่นหลังจากตัวเต็มแล้วนะก็จะเป็นเรื่องของนะครับต้องมีของดีนะครับถึงพอสู้ได้เนี่ยสู้คนไม่ได้เลยเซนเซอร์มาซะไงมันก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกอ่อนมากนะพวกนี้ตายตายตอนนี้ผมมีตัวฮิว2ตัวนะไม่มันตายนะตัวนี้นะตัวหนึ่งนะตัวสุดเขียวแล้วก็ตัวแซลลี่ตัวนี้นะแซลลี่ฮิวแรงมากฮิวประมาณ 20,000 นะฮิวฝึงทีละ 20,000 ครับไอ้พวกนี้ไม่มันตายนะถึกมากนะอะไรก็ไม่รู้เราไปแย่งหมดมั่วนะไม่กลัวเลยครับเล่นด่านธรรมดาเลยครับยาก PVP ครับช่วงนี้นะเวลาจากนี้ไป PVP กันต่อก็เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะอยู่นี้ก็เล่นด่านไปก่อนกับไปเข้าเรนครับตีเรนแป๊บนึงมีคนมาแย่ไปก่อนแล้วช่วงเวลานะ20นาทีนะมันจะรีใหม่แล้วนะต้องรีบตีนะโอ้ท่อน้ำพังๆครับท่อน้ำพังๆสิ้นดีนะครับดีละเรทก่อนครับเราเดี๋ยวหมดเวลาก่อนได้มั้ยได้อะไรสมบัติครับโอ้โหอันกายยังไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยต้องไปหาเก็บอีกนะครับไม่เป็นไรนะหาตีนี้ก่อนนะติวเรทนะครับตีโอ้ตีโว้ยไอ้ผมเถอะนั่นแหละผมรออยู่จะสู้ได้หนูเนี่ยผมตี2ครั้งเลยเอาอุ้ยโดนอะไรวะโอ้แรงนะเว้ยแรงนะเนี่ยปล่อยวิญญาณวิญญาณนะโอ้โหตายเป็นเบื่อไม่เป็นไรครับเราผมคงไปแล้วรู้กันนะแต่ผมต้องเน้นตัวยิงแล้วคุณดูแล้วนี่อย่าตัวยิงนะเสียงไหมเออตายเป็นเดือดตายเป็นเดือดต้องให้ได้สัก2-3%น้อยมีสู้ได้หรือเปล่าแม็กตัวตีมันตีไม่ได้เลยต้องหาตัวยิงเดียวมันวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งหลายรอบแล้วเนี่ยมันไม่ทำอะไรเลยนะไปหาตัวยิงเดี๋ยวมาใส่แป๊บหนึ่งครับรีบได้ 1% แล้วหรอโอ้โหตายเป็นเบื่อตายหมดแล้วแต่แซนเด็กแว้นไอ้บ้าเออทำจริงจริงตัวบัฟสำคัญมากตัวบัฟสำคัญมากแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองเล่นตั้งนานเดี๋ยวไปเอาไอ้นั่นมานะ 7,000 เองโอ้ไม่เป็นไรครับเราเหลือไอ้นึงนะเวลาหมดแล้วก็เอาเถอะนะเปลี่ยนกันนะเป็นสายตีให้หมดนะเพราะบางตัวนะครับมันจะไม่โดนครับก็เลยต้องใช้แต่สายตีนะมันถึงจะตีโดนนะครับพวกนี้นะตรงนี้ละตีแรงไหมเออ3,500มาตีหมดใช่ไหมตีเฮ้ยเอาตรงนี้นะ
ตีเบาตีเบาตีไหมนี่เราจะตีไอออนเบาเท่าไหร่คุณโกคุณโกสายตีวะมันไม่ยิงนะก็ต้องสายยิงนะค่อยได้นะค่อยได้สายยิงเออตรงนี้ยิงแรงตันก็อย่าลืมเอาตัวสายยิงที่เป็นว่องไวด้วยนะเพราะว่าสายยิงว่องไวมันทำให้มันเป็นการโจมตีคนละแบบนะครับถ้าสายยิงที่ว่องไวคือมันตีใช้กับตีทางกายภาพนะถ้าเป็นสายแบบพี่มันจะใช้ตีทางเวทมนต์ประมาณนี้นะครับสองด่านก็พอแล้ววันนี้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยว3-3-4ค่อยคราวหน้าแล้วกันอีกรอบได้เปอร์เซ็นต์เดียวเองสายตีให้หมดนะเราเดี๋ยวมันเรื่อยๆนะเราไม่เป็นไรมากครับเพราะว่าตัวผมตีไม่แรงเท่าไหร่ไม่แรงสักตัวแม็กตีเข้าไปแค่ร้อยแค่1-2-3บางทีแบบเบามากเป็นแบบเซ็งมากนะเบาเกินนะบางทีก็มีตัวบัฟนี่แหละตัวบัฟสำคัญมากนะในการตีเต็มสำคัญมากๆบอกไว้ก่อนกาวเสร็จละถ้าเจอตัวที่มันบินๆนี่คือเราใช้ตัวตีอย่างเดียวเลยนะตัวยิงอย่างเดียวเลยนะส่วนตัวตีก็ถ้าใครเป็นพวกคนแรกๆที่มานะก็ให้เอาไว้นะเพราะว่าจะได้ไปตีลูกน้องให้ตายทั้งหมดนอกนั้นก็ตัวยิงถ้าคนมีคนตีแล้วไม่ยากมากน้องตัวที่ตีไกลไม่ได้นี่เดินผ่านหมดตัวหมดอีกตัวเลยตายแล้วจะเปอร์เซ็นต์ช้าของผมแต่ว่าไม่รู้ช้าหรือเปล่า7 ชั่วโมงแต่มันตอนคืนแล้วด้วยนี่ต้องมีคนตีหรือเปล่าโอเคโอ้ได้2%รอบนี้ได้ดีขึ้นหน่อยนะครับได้หมื่นหนึ่งนะก็ยังดีนะรอบนี้2%ก็จ่ายกันไปละ3%นะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมได้เที่ยวอะไร3%เองนะตีได้เท่าไหร่วะเออ5โอเคแล้วไม่เป็นไรมากนะน่าชนะไม่ชนะก็ไม่ชนะไม่เป็นไรนะครับ2 B แล้วเน้นตัวตีเยอะๆนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกิติสันนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับสวัสดีครับ